กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออกช่วย SME ไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และโฆษกของกระทรวงอว.นายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยดร.อุดมทิปกไพรเกษตรเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยพร้อมผู้บริหารเข้าร่วมซึ่งหลังจากการประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองโฆษกกระทรวงอว.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้หารือเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทยด้วย3กลไกหลักในการให้บริการประกอบด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟบริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ค่อนข้างมากโดยกระทรวงอว.พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ในยุควิกฤตเศรษฐกิจช่วยเหลือให้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ของกระทรวงอว.ขณะที่นายแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยกล่าวว่าสมาพันธ์ SME ไทยขอขอบคุณกระทรวงอว.ที่เห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งทางสมาพันธ์จะขอทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ SME กับกระทรวงอว.ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ของกระทรวงอว.ไปช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจพร้อมรับโจทย์จากเพื่อนๆ SME มาให้ทางกระทรวงอว.ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด-19